ยค่ะหลานชายอะค่ะน้องที่เป็นทันตแพทย์ที่ผมเจอเมื่อปีที่แล้วอะครับใช่ค่ะตอนนี้เข้าไปออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานของในหลวงรัชกาลที่9ยิ่งน่าชื่นชมน้องๆเหล่านี้นะครับที่เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทจริงๆคุณป้าเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับว่าคุณป้าเกษียณมาตั้งนานแล้วก็ยังมาช่วยมูลนิธิอย่างเต็มที่เลยโดยเฉพาะเรื่องการหาทุนเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลต้องกราบขอบพระคุณคุณป้ามากเลยนะครับโอ้ยคนไข้รอแล้วนะคะหนูเป็นไรคะผัวหนูจ้ะผัวหนูก็ปวดท้องมากหนูไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรไม่มีอะไรแล้วล่ะปลอดภัยแล้วนะคะมีอะไรก็บอกคุณหมอบอกพยาบาลได้ขอบคุณมากนะคะญาณยอดกรุณาพบคุณหมอด้วยค่ะหมอสงสัยว่าคนไข้จะเป็นลำไส้อุดตันนะคะดูแล้วน่าจะต้องนอนโรงพยาบาลสัก 3-4 วันนะคะต้องนอนโรงพยาบาลเลยเหรอคะคุณหมอพอดีคุณหมอเขาอยากจะขอความอนุเคราะห์เรื่องเครื่องมือแพทย์ที่ตอนนี้ยังขาดแคลนอยู่ครับก็อยากจะขอเป็นเครื่องให้สารน้ำคนไข้สำหรับใช้ในการส่งตัวผู้ป่วยอะค่ะเดี๋ยวป้าจะรับเรื่องนี้เข้าไปปรึกษากับคณะกรรมการมูลนิธิจะพยายามสนับสนุนแล้วก็อยากจะให้มีเหมือนกันคุณหมอคะเคสวันนั้นที่ป้าเจอน่ะอาการเป็นยังไงบ้างคะคิดว่าวันนี้จะให้กลับบ้านได้แล้วค่ะคุณป้าตอนแรกภรรยาของคนไข้แกกังวลเพราะว่าแกบอกว่ามีกันอยู่2คนไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนถ้าเกิดสามีแกป่วยไปเนี่ยก็จะไม่มีใครช่วยทำมาหากินหมอก็เลยบอกว่าไม่ต้องกังวลไม่ว่าเป็นใครยักดีมีจนแค่ไหนเจ้าหน้าที่ทุกคนที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชของเราก็พร้อมจะดูแลรักษาด้วยความเต็มใจและก็เต็มกำลังอยู่แล้วค่ะความจริงก็เป็นนโยบายของโรงพยาบาลอยู่แล้วครับเป็นบุญเป็นกุศลของชาวหลงเก่านะคะที่ได้รับการบริการที่ดีจากคุณหมอจากโรงพยาบาลสมตามพระราชประสงค์ของในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งต้องการที่จะให้ประชาชนได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีอย่างเท่าเทียมเสมอภาคกันขอบคุณมากๆเลยค่ะอ้าวคุณลุงวันนี้ได้กลับบ้านแล้วนะคะขอบคุณครับคุณหมอขอบคุณครับขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์ช่วยเหลือคนจนๆอย่างพวกเราต้องขอบคุณพระองค์ท่านค่ะเป็นบุญของพี่จริงๆนะเนี่ยเป็นบุญของพวกเราไม่มีที่ไหนแล้วครับที่จะมีความสุขเท่าที่บ้านเราเพราะที่นี่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงสร้างบ้านสร้างเมืองให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงสร้างความผาสุกให้แก่อาณาประชาราษฎร์ผมตั้งใจว่าตราบนี้ไปจนลมหายใจสุดท้ายจะขอสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ในทุกสิ่งพระองค์จะทรงอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปเป็นของล้ำค่าที่พ่อมอบไว้ให้เรา